สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสรรเสริญจะสรรเสริญนะครับก็อยากจะมาทดสอบกล้องหน้าเป็นแบทเทิลแล้วกันระหว่าง Samsung S10 Plus นะครับแล้วก็จะแบทเทิลพอดีวันนี้อยู่กับชาวแก๊งพอดีชาวแก๊งใช้Samsung Note 9นะครับตอนนี้คือเหมือนกับว่าราคามันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าสนใจเผื่อทุกคนอาจจะซื้อเก็บไว้ใช้เป็นมือถือสำรองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ่ายจาก S10 ก่อนนะครับก็เสียงก็คือไม่ได้ใช้ลำโพงนอกด้วยนะครับก็คือไม่ได้ใช้ไมค์หรือว่าไม่ได้ต่อไมค์อะไรเพิ่มด้วยนะครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ตัวโน้ต9เพื่อนโชว์โน้ต9หน่อยดิอุ๊ยอุ๊ยโน้ต9ไปส่วนไอ้ตัว S10 Plus เนี่ยที่มันดีอย่างนึงก็คือกล้องหน้ามันเป็นออโต้โฟกัสด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องดูว่าแล้วก็ความละเอียดที่ปรับเนี่ยปรับเป็นแค่Full HD เท่านั้นเองนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาแบทเทิลจะได้ความละเอียดมันจะได้เท่ากันนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นตัวของ Note 9ดูนะครับเราไปนู่นไหมแล้วทุกคนก็ลองดูนะครับว่าเวลาที่ถ่ายย้อนแสงเป็นยังไงแล้วก็เวลาโดนแสงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอากาศเย็นมากถูกต้องครับเพื่อนก็โอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นโน้ต9แล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันโอเคครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้อันนี้เป็นกล้องหน้าที่ใช้ Samsung Note 9ถ่ายนะครับก็ลองดูจากสีแล้วก็การย้อนแสงดูแล้วอันนี้ผมผิดเองคือจริงๆไอ้ตัวโน้ต9เนี่ยมันสามารถถ่ายกล้องหน้าความละเอียดแบบ Quad HD ได้ก็คือเป็น 4K ถูกไหมนั่นก็เกิดจะไปถือว่าเป็น 4K นะครับแต่ว่าส่วนไอ้เรื่องการสั่นเดี๋ยวจะมาดูกันอันนี้ใช้แบบ Full HD ของโน้ต9นะครับเพราะว่าปกติคือกล้องมือถือส่วนมากไอ้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้การสั่น EIS ดีๆอ่ะมันจะต้องเปิดที่Full HD เท่านั้นเองปกติส่วนใหญ่นะแต่ตอน2020เนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูกันว่ามันจะพัฒนาขึ้นได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ลองดูว่าถ้าเกิดว่ากันสั่นแล้วเวลาเดินจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองเดินออกไปโดนแสงนะครับแล้วลองดูว่าทุกคนชอบกันไหมนะครับอันนี้อาจจะต้องยื่นมือเหมือนกับว่ายื่นมือออกไปเยอะนิดนึงถ้าเกิดว่าอยากจะทำคนสำหรับคนที่ชอบวล็อกนะครับแล้วส่วนไมค์ก็เป็นไมค์บิวอินของมันเลยไม่ได้ใช้ไมค์นอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปดูฟุตเทจกันอีกทีโอเคครับอันนี้ก็สรรเสริญอีกรอบนึงวันนี้มาทำการทดสอบไฟล์วิดีโอของ Note 9นะครับแล้วก็ Battle กับ S10 Plus นะครับคือ Note 9เนี่ยเป็นของชาวแก๊งผมแล้วก็ส่วน S10 Plus นี่คือเป็นของผมเองก็คือเดี๋ยวจะลองมา Battle กันพอดีเจอกันจะได้ดูว่าความละเอียดเป็นยังไงบ้างแต่ว่าไอ้ตัวโน้ต9เนี่ยกล้องหน้าเนี่ยถ่ายได้ความชัดสูงสุดเนี่ยในระดับ QHD ใช่ไหมใช่ 2K นะครับแต่ว่าตัว S10 Plus เนี่ยคือซอฟต์แวร์มันอัพขึ้นมามันทำให้ถ่ายได้ถึง 4K แต่ว่าคือของ S10 Plus เนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่มันจะไม่สามารถเปิดไอ้ตัว Stabilizer ได้แต่ตัวนี้ผมยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็เลยลองทำการทดสอบดูว่ากันสั่นมันทำได้ดีไหมถ้าเกิดว่าใช้แค่ 2K นะครับเพราะว่าของผมเคยลองทำแล้วคือเสียงไมโครโฟนเก็บค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าไอ้ตัวกันสั่นเนี่ยเดินแล้วแบบจะอ้วกกลับมาดูแล้วจะอ้วกนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูตัว S10 Plusนะครับอันนี้เป็นของโน้ต9นะเดี๋ยวไป S10 Plus นะครับต้องแล้วก็อันนี้นะครับเป็นกล้องหน้า S10 Plus ในความชัดระดับ 4K นะครับก็ลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายย้อนแสงหรือว่าถ่ายแบบเหมือนกับว่า Direct Sunlight ดูซิว่าสีเป็นยังไงบ้างสกินโทนเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมนะครับแล้วก็พวกไมโครโฟนเก็บเสียงภายนอกดีไหมแล้วก็สิ่งที่ผมพูดอยู่เนี่ยได้ยินชัดเจนกันไหมเพราะว่ามันอัดเป็น
ความชัดของสเตอริโอนะครับไม่ใช่โมโนนะอันนี้นะครับอันนี้เดินไปก่อนเดินไปข้างหน้าได้เลยเอ๊ะตึก2ใช่ไหมโอเคนะครับก็พอดีตอนนี้ก็มาอยู่ที่ขนส่งก็เลยถ่ายคลิปไปด้วยนะครับทดสอบไปเลยในตัวก็ลองดูว่าชอบแบบไหนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คือราคาของทั้ง2ตัวมันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ลองใช้วิจารณญาณดูอันนี้จะเดินเข้าไปในที่แสงน้อยดูว่าที่แสงน้อยเป็นยังไงบ้างวืดๆหรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวไงค่อยว่ากัน